รถไอ้รถที่อยู่บนนั้นคือเป็นรถเหมือนกันเป็นรถพี่คือมันเป็นรถของบริษัทเคอร์รี่เลยนี่ไงเขียนเหมือนรถที่เขากำลังมาส่งรถเหมือนกันนะเนี่ยอีเลี้ยไก่เหมือนกันนะเนี่ยนี่เหรอเนี่ยเคอร์รี่เนื้อต่างหากของทรายเหรอเนี่ยอันนี้มันคือมันชะล้อน่ะใจเมื่อถ้าอย่าไปยิ้มกันน่ะชะล้อค่ะมาครับก็แรงมาครับเร็วแล้วตอนนี้มาครับขับรถมาครับแล้วก็มันก็เสียหลักเลยแต่เขาขับรถมาเร็วครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือช่วงไหนของถนนครับช่วงไหนคือประมาณดอยขุนตาลใช่ดอยขุนตาลจะมาเชียงใหม่ทางลุงตอนนั้นน้องขับมาด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่ร้อยนึงครับแต่เขาให้ขับ80นะตรงนั้นแล้วตอนตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่ช่วงก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างครับก็รถมันก็ผมเนี่ยครับปีไปมาตอนแรกที่เห็นนี่คือรถเขายังวิ่งปกติอยู่ไหมครับใช่แล้วมันมีช่วงไหนที่เขาถึงเริ่มตรงลงโค้งอะค่ะน่าจะหนักตอนนั้นที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกยังไงบ้างตกใจครับแล้วก็ชะลออันตรายไงแล้วพอผ่านตรงนั้นปั๊บเรายังไงต่อแล้วเราก็รีบแซงครับรถเขาอันนี้เรียกว่าคือว่าเขาส่งตัวได้แล้วเราก็รีบแซงเพราะกลัวไงถ้ามันเกิดอีกโค้งนึงก็ไม่ได้ละแล้วอย่างที่เราไปโพสต์ลงในเฟซนี่คือเราตั้งใจว่ายังไงบ้างที่เจตนาเราก็เป็นอุทาหรณ์ครับให้คนใช้ถนนด้วยกันเนาะต้องระวังครับ